s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยอินเอียร์พ็อกเกหลับตาฟังหนังสือสวัสดีครับคุณอยู่กับโจน,นะครับจาก s a l ม o n PODCAST ครับอันนี้เป็น EP 0ศูนย์ของรายการใหม่แล้วครับชื่อว่า In-Ear Pocket Book หลับตาฟังหนังสือคือไอเดียมันมาจากว่าเราค่อนข้างประสบความสำเร็จเนาะกับ i n นเอ c ร์ซีนคือประสบความสำเร็จที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนฟังเยอะหรืออะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำเราได้ทำละครวิทยุในท่าทีใหม่ๆทําทำให้มันดูเป็นภาพยนตร์มากขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นทางเสียงมากขึ้นเราก็รู้สึกว่า เอออินเอีย n e ซ a มันประสบความสําเร็จในความรู้สึกเราแล้วแหละทีนี้เราเองอะก็อยากจะต่อยอดความเป็นอินเอียมาสู่อีกรูปแบบหนึง่งผมก็ไปคิดนะกับพี่วิชัยแหละว่าจริงๆแล้วแซลมอนหรือแม้แต่บรรลือเองมีหนังสือเยอะมากจริงๆแล้วเราอะเริ่มต้นมาจากการเป็นสำนักพิมพ์ด้วยซ้ำแซลมอนอะเรามีแซลมอนบุก๊ก s ก่อน จากนั้นก็ค่อยๆมี Salmon House มี Salmon l a b แล้วก็ Salmon Podcast เพราะนั้นจริงๆแล้วการทำหนังสือการทำา p o k k t t o o k ่ะมันเป็นเหมือน DNA ต้นกำเนิดของเราอะเราเลยรู้สึกว่าเราควรจะเอาหนังสือเหล่านี้มาทำอะไรสักอย่างก็เลยเกิดเป็นหนังสือเสียงครับเป็นรายการนี้แหละ In-Ear Pocket Book เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะ ทำหนังสือเสียงแบบอ่านไปธรรมดาเรารู้สึกว่าเราสามารถเพิ่มอรรถรสให้กับหนังสือเสียงได้ด้วยการใส่ซาวประกอบด้วยการใส่อียนณ์ไปหรือบางครั้งอาจจะด้วยการใส่เพลงซึ่งเรารู้สึกว่ามันช่วยเรื่องการอ่านหนังสือให้มันกลายเป็นความสนุกได้อย่างเล่มที่เราเลือกมาครับอย่างเล่ม สปอตไลท์ของคุณวิสรุตแทนที่เราจะอ่านธรรมดาว่าเรื่องราวของเบ็คแฮมเป็นยังไงเราก็จะมีการใส่เสียงลงไปเช่นเราเล่าถึงแมชหนึ่งที่อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาเราก็ไปเอาเสียงนั้นมาจริงๆเสียงของแมชนั้นมาจริงๆหรือถ้าในเนื้อเรื่องของหนังสือบอกว่าเบ็คแฮมเตะจุดโทษเราก็จะใส่เสียง เตะลูกฟุตบอลเข้าไปจริงๆมีเสียงคนเชียร์มีเสียงบอลกระทบตะข่ายสุดท้ายแล้วมันทำให้การอ่านหนังสือหรือหนังสือเสียงมันกลายเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งที่เสริมเติมแต่งเข้าไปในเนื้อเรื่องของหนังสือเราเองอะ่ะก็มีแอสเซทที่เป็นหนังสือเยอะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่แซลมอนนะผมคิดว่า มันสามารถต่อยอดไปถึงอ่ะอางหนังสือของบันบุ๊กหนังสือของบันลือบุ๊กหรือแม้แต่หนังสือหนังสือเด็กอย่างสำนักพิมพ์เมกอวิทที่เอาจริงๆก็เป็น,นสำนักพิมพ์ในเครือของบัรลือกรุป๊ปเราสามารถเอามาทำเป็น In-Ear Pocket b o เกได้และเรารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นนะกับการที่จะมาดูว่าเฮ้ยแล้วเดือนต่อไปมันจะเป็น เล่มมาไรเราจะเลือกเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้กันฟังเดือนหนึ่งเราก็จะเลือกมา1เล่มเลือกมา4ีถึงหบทแล้วแต่ว่าในเดือนนั้นมันมีกี่สัปดาห์เนาะแล้วก็คัดมาทำเป็นอินเียร์พกเกตบุ๊ใครที่อ่านหนังสือแล้วอยากได้รสชาติใหม่ๆเออก็มาฟังรายการอินเียร์พกเกตบุ๊ หรือใครที่อาจจะยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เลยแต่ว่ามาฟังจากในอ e ินเดีย e p o พ็อกเก็ตบุ๊กเป็นน้าจิม้มก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้น่าสนุกลองไปหามาอ่านดูก็เป็นได้มันก็ไปไปมามาแล้วว่าความเป็นพอดแคสต์กับความเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กรายการนี้ครับก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกสัปดาห์เนาะทุกวันอาทิตย์ทางแซมอนพอดแคสตครับ ใครที่เป็นคอหนังสือใครที่อยากจะมาฟังว่าหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยจะมีรสชาติใหม่ๆใ,ในสไตล์อินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กได้แบบไหนก็ลองมาเปิดฟังดูครับหรือใครเป็นแฟนของสำนักพิมพ์แซลมอนสำนักพิมพ์บันบุ๊กหรือว่าสำนักพิมพ์บันลือบุ๊กเนี่ยก็มาติดตามได้ว่าเราจะเลือกเรื่องไหนมาทําเป็นอินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กให้คุณได้ฟังกันโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกัน สำหรับ EP 0เนาะก็เปิดไปฟัง EP 1เราได้ครับเล่มแรกของเราก็จะเป็นสปอตไลท์ของคุณวิศรุตจะเป็นเรื่องราวของกีฬาครับลองไปฟังกันดูว่ามีเรื่องของนักบอลหรือนักกีฬาคนไหนบ้างที่เราเอกมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ